ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Eggshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นประตูผี1ระดับยากนะครับมีคนคอมเมนต์ในคลิปนะครับว่าให้เล่นคาถาให้ดูหน่อยนะครับมันก็น่าสนใจดีนะครับผมก็เลยแบบเอาคาถา 8.5 มานะครับแต่ว่าบอสเนี่ยผมจะเอาลูกซองเนี่ยยิงนะครับเอาปืนหรือเปล่าเอาปืนไหมปืนอ่ะผมมีระเบิดเจดีว่ะมาเดี๋ยวผมทิ้งให้เดี๋ยวผมทิ้งของให้เขาแป๊บเผื่อต้องการอ่ะทิ้งให้แล้วก็ขอปืนมาผมขอบักแป๊บนึงอย่าเพิ่งหายนะปืนอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนการมันหายรอแป๊บโอเคได้ละ let's go ไปครับเพื่อนโอเคคลิปนี้มีคนลงด้วยโอ้ยมีคนเข้ามาเต็มเลยจัดไปมาครับคาถาของเรามาแล้วไปเลยครับเดี๋ยวต้องเอาไว้ตรงกลางดิเอาไว้ตรงกลางดีกว่านะครับเวิร์กกว่าเวลาเรายืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของไอ้เนี่ยไอ้ลมอะที่มันดูดเราเข้าไปอะรู้สึกว่ามันจะมีติดบ้างนะอันนี้ต้องยิงเอานะครับไปเพื่อนที่ปักระเบิดตายป่ะน่ะไม่ใช่นะโอ้ธนูเยอะเหลือเกินยิงอยู่นั่นแหละโอเคยิงป้อมครับยิงป้อมธนูไปยิงให้แตกครับเรียบร้อยปืนพกมันน่าจะแบบว่าใส่กันโซได้นะถ้าใส่ได้นี่แจ๋วเลยรอแป๊บผมกำลังวิ่งเข้าประตูอย่ามาครับปล่อยเลยแป๊บเดียวก็หมดครับบอกเลยโอ้โหเพื่อนเราก็มีครับไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเดี๋ยวนะมันกดเอฟเฟกต์ได้ด้วยเหรอ F1 ถึง 4 อ่ะเดี๋ยวนะผมลองแป๊บอ๋อกดได้นี่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้บอมก็ได้โอเคแต่มันก็ใช้บัคได้เหมือนกันนะครับผมก็หลงลืมนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้มาเลยครับจบไว้แน่นอนครับโอ้โหโคตรแรงปักไว้เลยนั่นไงหมดครับนี่ล่ะหมดไหมหมดเหมือนกันโอ้โหแรงครับคาถา 8.5 ของเรานะครับตรงเนี้ยปักตรงกลางเนี่ยรู้เรื่องเลยไม่เลยโอ้โหเพื่อนเราไวกว่านะครับโอ้โหอดเลยมาผมปักไว้ตรงนี้ปักไว้แล้วก็ปาระเบิดเข้าไปแน่วิ่งเข้าไปแป๊บหมดอุ๊ยเกือบข้างในนี้ไปไม่ได้เนาะใช้แค่คาถาก็พอครับคาถาก็ผ่านแล้วเนาะโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรจะเร็วขนาดนี้เพื่อนผมขอจองโอ้โหเพื่อนเอาไปซะก่อนไม่เป็นไรปักไว้ช่วยกันโอ้โหเสียงดังมากโอ้แทบแตกมาเอ้าทำไมไม่ติดทำไมคิดไม่ติดวะโอเคไม่เป็นไรช่างมันฮัลโหลผมอยากสุ่มได้ถาวรมากเลยไอ้มีด 8.5 คาถา 8.5 เนี่ยอยากได้มากปากไว้ตรงกลางอยากเล่นคาถาตายละรอสกิลคูดาวก่อนเอาไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะปักไว้แป๊บไหนใครจะเอาคาถาเอาไหมเนี่ยอ่ะคาถาเอาให้ผมให้เดี๋ยวผมค่อยบักระเบิดใหม่ก็ได้ปะขอบักใหม่แป๊บนึงที่จริงเพื่อนเราน่าจะบั๊กไปแล้วแหละนะครับผมเห็นอยู่แต่ผมบั๊กใหม่อีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ติดไหมโอเคติดเลยโอ้เพื่อนเราไวมากไม่รู้จะไวไปไหนโอเคดีนะสร้างระดับยากถ้าเกิดสร้างระดับง่ายผมบอกเลยนะครับว่าแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับนี่ก็รอบที่13เนาะไปรัศมีกว้างนะเนี่ย
บอกได้ตามตรงเลยมารอบที่14แล้วครับรอบบอสครับถ้าผมจะใช้ไอ้เนี้ยสู้กับบอสอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูแป๊บอุ้ยได้อยู่นะหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะระเบิดน้ำแข็งปลาหน่อยโอ้โหใช้นี้สู้กับบอสก็ได้เนี่ยบอสติดเลยอะติดแปลว่าขยับไปไหนไม่ได้เลยครับมีคนเข้ามาครับมีคนเข้าห้องเพิ่มเติมนะครับมาแตกชัวโอ้โหไปหมดเลยเดี๋ยวมีพวกน้องหมามาเคลียร์โอ้โหเพื่อนเอาไปหมดเลยตอนนี้เขาแซงที่1ผมไปแล้วเดี๋ยวตัวนี้เคลียร์ให้หมดมารอบที่16น่าจะเป็นโบนัสไทม์หรือเปล่าปากไว้เลยรีบเลยด่วนเลยโหเพื่อนเราฝ่าดงไฟเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแท่งดิวโดยักษ์ฝ่ารอบนี้ไม่มีอะไรมากครับเคลียร์แบบว่าง่ายๆเลยไอหัวพวกนี้เดี๋ยวถอยก่อนระยะต้องมีระยะหน่อยระยะไม่ได้วะเดี๋ยวจะตายเอาลูกซองยิงแม่งเลยฝืนแม่งเลย มาครับรอบบอสแล้วครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วมาแล้วไหนเอ่ยมาปากไปเลยครับใช้แค่คาถาก็พอครับดูก่อนว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเอ้ยได้อยู่นะรอบบอสมันขยับไปไหนไม่ได้ด้วยแจ่มเลยครับมาใครจัดการตัวขาวก็จัดการไปนะครับแต่ผมจัดการตัวสีดำเรื่อยๆเลยครับปากเรื่อยๆเลยไม่ให้มันแบบว่าขยับไปไหนไม่ได้เลยสีดำตายชัวมาสีขาวบ้างนะครับเดี๋ยวสีดำเฮ้ยสีผายแล้วจะทันปะเนี่ยโอ้ทันครับทันแน่นอนครับเรียบร้อยครับจบเกมครับนี่นะครับใช้คาถา 8.5 ทั้งเกมนะครับตามคำขอเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ